ถมารับรถไม่ต้องงงค่ะคือตัวโจรน่ะมีรถขับรถยนต์มาแล้วลงมาจะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเขาที่จอดอยู่ที่หอพักทีนี้หอพักเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ตั้งแต่หน้าทางเข้ายันจุดที่จอดมอเตอร์ไซค์ค่ะเห็นชัดเจนเลยสุดท้ายเจ้าของหอเอาปืนมาไล่ยิงจนกระทั่งโจรวิ่งป่าราบคือโจรเนี่ยขับรถของตัวเองมาก่อนนะคะเป็นรถสีขาวตามภาพกล้องวงจรปิดเลยมาจอดไว้แล้วก็หลังจากนั้นลงมาจากรถเดินเข้าไปที่หอพักนี่แล้วมากันหลายคนด้วยนะคะมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงทีนี้พอเดินเข้าไปแล้วที่หอพักเขาเลี้ยงสุนัขไว้สุนัขมันเห่าเสียงดังเจ้าของเขาก็เลยไปดูวงจรปิดเห็นว่า3คนนี้เดินย่อง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 ไอ้ย่องย่องแบบนี้แหละไม่ใช่เจ้าของมอเตอร์ไซค์แน่ๆเดินเข้ามาใกล้ๆกับรถบิ๊กไบค์คาวาซากิสีเขียวดำที่จอดอยู่แล้วเหมือนพยายามจะขยับคอรถอะค่ะแต่ว่าขยับแล้วไม่สามารถที่จะเอารถออกไปได้ทีนี้เจ้าของพักรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริงแน่นอนไม่ใช่ลูกบ้านของเราก็เลยมีการตะโกนว่าเฮ้ยขโมยขโมยหยุด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 แล้วก็หลังจากนั้นเอาปืนยิงขู่เพื่อไล่โจรออกจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะโจรเนี่ยหายไปเลยนะตัวเองก็มีรถแต่ขับรถมาก่อเหตุขโมยรถคนอื่นเขาคนที่รู้สึกถึงความผิดปกติคนแรกคือคุณพิษสุนันเป็นลูกสาวเจ้าของหอพักบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้มันเห่าไม่หยุดเลยก็เลยต้องหันมาดูวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปกติแล้วถ้าลูกบ้านของหอพักเข้ามาเนี่ยสุนัขมันคุ้นเคยมันจะไม่เห่าใส่แต่นี่มันเห่าใส่โจรก็เลยไปดูวงจรปิดเห็นเลยว่ามีคนร้ายประมาณ3คนช่วยกันเหมือนจะขยับรถบิ๊กไบค์ออกจากจุดจอดรถก็เลยไปบอกพ่อที่เป็นเจ้าของหอพักคุณพ่อก็เลยเอาปืนมาแล้วก็ตะโกนบอกให้โจรหยุด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 แต่ไม่หยุดก็เลยเกิดภาพตามคลิปคนที่ยิงปืนขู่โจรคือคุณสมเกียรติแสนเชื้อค่ะบอกว่าตอนนั้นลูกสาวมาบอกว่ามีขโมยตัวเองจึงตะโกนให้เขาหยุดก่อนนะหยุดหยุดแต่โจรไม่หยุดก็เลยยิงปืนขู่ไปคือไม่ได้ว่าจะเอาชีวิตอะไรแค่ทำให้โจรตกใจเฉยๆลองฟังเสียงจากคุณสมเกียรติค่ะก่อนผมบอกสั่งว่าให้หยุดหยุดไอ้สองคนนี้หยุดให้หยุดเขาไม่หยุดไม่หยุดกูยิงนะผมก็พูดงี้เนาะมันก็ไม่หยุดผมก็เลยยิงขู่ไปสองครั้งปังปังมันก็วิ่งพอวิ่งไปขึ้นรถด้วยกันผมก็เข้าใจว่ามันต้องมาด้วยกันแน่ผมก็ยิงไปอีกประมาณ4นัดได้ครับตอนที่ตัดสินใจยิงตอนคนร้ายอยู่ตรงช่วงน่าจะช่วงจะออกประตูพอดีเพราะว่าผมมองเห็นพอดีถ้ามาอยู่ตรงช่วงนี้ไปจะมองไม่เห็นครับถ้ากําลังจะโผล่รั้วพอดีเลยสั่งให้หยุดแต่ก็ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดกูยิงนะอย่างงี้ผมก็ยิงขู่ไป2นัดบอกโจรหยุดหยุดไม่หยุดกูยิงนะแต่ถ้าโจรหยุดก็อาจจะโดนยิงไปแน่ๆเลยโจรก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นรถหายไปคุณผู้ชมคะตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์ลงพื้นที่มาตรวจสอบบริเวณหอพักนะคะแล้วก็เอาภาพกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานแล้วตำรวจบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่ถูกคนร้ายขโมยไปเพราะฉะนั้นข้อหาที่จะเอาผิดกับคนร้ายได้ก็คือข้อหาพยายามลักทรัพย์กับอีกหนึ่งข้อหาคือบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวแก๊งนี้มาดำเนินคดีค่ะคุณผู้ชมคะขออภัยสภ.ศรีมโหสถในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตำรวจลงมาตรวจที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ